ิกกันไปก็คือนะตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้เราอาการคือเขาก็โอเคแหละแบบไปโดยที่แบบเรารู้มีมือที่3แต่เราไม่ได้แบบว่าไปตามสืบว่าเป็นใครอะค่ะรู้ตอนที่ผู้ชายเปิดตัวหลังจากที่จบความสัมพันธ์กันสักประมาณช่วง20ประมาณปลายเดือนสิงหาปี66อะค่ะค่ะผู้ชายโพสต์สตอรี่วันที่คบกันคือวันที่27วันที่27กรกฎาคม66อะค่ะแล้วก็มีตัวอักษรย่อคือ A หัวใจแล้วก็ตัว P อะค่ะอันนั้นคือเราก็โอเคแล้วทราบแล้วว่าผู้ชายคบซ้อนช่วงที่คบกับเราอยู่ก็ผู้ชายก็คลั่งรักเนาะที่พอสมควรก็ตามที่ภาพสื่อหลายๆสื่ออะค่ะประมาณนั้นคุยค่ะก็คือถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะคือหนึ่งก็คือจุดประสงค์ของเราที่คุยกับเขาเราก็ไม่ได้อยากไปยุ่งเรื่องตรงนี้เรื่องคดีหรือสอบถามอะไรเท่าไหร่เพราะเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้พูดความจริงกับเราแต่เราที่เราทักไปหาเขาหรือคุยกับเขาก็ประมาณว่าให้เซฟเรื่องลูกแค่นั้นค่ะถ้าพูดตรงๆก็ไม่ค่ะเพราะตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการฟ้องก็กำลังเตรียมฟ้องค่ะตอนนี้ค่ะคือฟ้องแน่ๆก็คือการค่าเลี้ยงดูบุตรค่ะแล้วก็ส่วนคดีอื่นๆก็ต้องดูก่อนค่ะว่ามันสามารถทําได้ไหมหลังจากที่คุณไปออกข่าวแล้วคุณก็ไม่ได้พูดความจริงคุณนอกจากคุณที่จะขอโทษครอบครัวผู้ตายแล้วก็ยังมีเรากับลูกและครอบครัวเราที่ต้องการคําขอโทษจากคุณด้วยเขาก็พิมพ์ในแชทนะว่าขอโทษแต่เราก็อยากให้เขามาขอโทษด้วยตัวของเขาเองที่ทํากับเราแบบนั้นนะคะไม่เคยคุยไม่เคยตามเราวีหรือไม่เคยอะไรเลยค่ะขอไม่พูดถึงละกันเนาะเพราะเท่ากับที่สังคมก็พูดถึงเขาเยอะแล้วอะค่ะถ้าลำพังเราคนเดียวไม่เท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะห่วงลูกมากกว่าซึ่งตอนที่เราได้เลิกลากับอดีตสามีอะค่ะคือผลกระทบมันตกที่ลูกพอสมควรแล้วกว่าเราจะผ่านมาได้มันก็ยากเหมือนกันให้ความเป็นธรรมพี่สามเขาด้วยผู้หญิงออกมาพูดแบบนี้แล้วพี่สามเองก่อนหน้านี้แกก็บอกว่าแกไม่รู้จริงๆว่าน้องพรมีโรคอีกใบนะแต่แกไม่เคยบอกว่าแกมีโรคใบอื่นมาก่อนแต่ว่าล่าสุดนี่เห็นบอกว่าพอเห็นว่าเมียเก่าออกมาบอกว่าตอบโต้นะคะผ่านสื่อตังพี่สามเองก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันเขาก็ยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเลิกกับเมียเก่าแล้วถึงมาคบกับน้องพรแบบนี้ยืนยันว่าตัวของสามไม่ได้คบซ้อนส่วนที่ตัวเองไปคบกับพรเพราะว่าโดนหลอกไงเขาไม่รู้ไงว่าพรมีสามีอยู่แล้วตัวเองก็โดนหลอกเหมือนกันส่วนเรื่องของการฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรก็เป็นสิทธิ์ของแม่เด็กเป็นสิทธิ์ของภรรยาเก่าแต่เขาชี้แจงแบบนี้นะเขาส่งเสียเลี้ยงดูลูกมาตลอดค่ะแต่ว่ามันมีระยะหนึ่งที่เขามันเปลี่ยนงานมันไม่มีเงินมันก็ขาดส่งกันไปบ้างอะไรแบบนี้นะคะ